ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละครับเมนูคริสต์มาสป๊อปคอร์นนะฮะเริ่มแล้วนะครับกับเมนูคริสต์มาสป๊อปคอร์นของคุณเท็ดดี้มาลุ้นกันครับว่าจะเอาชนะใจกรรมการได้หรือไม่อร่อยอ่ะแล้วก็แบบมันเข้ากับเทศกาลคุณอร่อยต้องให้คนอื่นบอกผมอยากให้ทุกคนได้อร่อยเหมือนผมนะฮะขั้นตอนแรกเลยนะครับเปิดหม้อครับถูกต้องครับจากนั้นนะครับเราจะทำป๊อปคอร์นแล้วก็เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะฮะวันนี้เลือกใช้หม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น22เซนตราหัวมะลายคือมันกว้างหน่อยเวลาอบอะไรบ้างป๊อปคอร์นบางดิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันแบบขยับได้ชอบตรงที่จับดูแข็งแรงเดี๋ยวมันจะเอ้าเอ้าเอ้าพี่ไม่ได้โอ้โหถ้ามันดีดขนาดนี้เนี่ยใครอยากดูเดินมาดูที่หน้าเตาเลยนะครับผมไม่ไหวแล้วผมขอตัวเพ่นก่อนดีกว่าโอ้ยมีจังหวะสวยมากฮะเออพอครับพอทั้งป๊อปคอร์นของเราตอนนี้เนี่ยดีดออกไปได้จนไม่รู้จะพอเสิร์ฟหรือเปล่านะครับแบ่งออกนะฮะเป็น2หม้อหลังจากเราเสี่ยงชีวิตกันมาใช่ผมว่าผมเทเลยดีกว่าเอาละครับหลังจากที่ป๊อปคอร์นของเราแบ่งเรียบร้อยนะฮะเราจะมาทำตัวคาราเมลเคลือบของผมบอกเลยว่าคริสต์มาสเนี่ยสีในดวงใจของพวกเราก็คือสีแดงและสีเขียวสีแดงของเราจะเป็นคาราเมลไข่เค็มฮะสีเขียวของเราจะเพิ่มความเปรี้ยวเผ็ดเล็กน้อยด้วยลาบแบบไทยๆอุปกรณ์เท่ากันนะครับน้ำตาลละลายแล้วมันเริ่มเดือดนะฮะถ้าสีแดงต้องใส่วานิลาเข้าไปนะมันจะนัวมากกับไข่เค็มนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลานะครับตราเนเจอร์เทสครับใส่ไปอีกปะพอแล้วหรอใส่โอ้หอมหอมมากอันนี้จริงๆอ่ะพอมันเริ่มเดือดหมดแล้วนะฮะเราจะไม่รอให้มันเป็นคาราเมลเราให้มันเป็นแค่ตัวในส่วนผสมที่แบบคล้ายๆกับแคนดี้สเต็กคือแบบเดือดๆใสๆพอของเจเจสีแดงใช่ไหมใส่คาราเมลไปแล้วแน่นอนเลยนะฮะรสไข่เค็มเราก็จะใส่นี่ผงไข่แดงเค็มนะฮะตรา KCF อันนี้รสชาติเข้มข้นมากๆนะฮะใส่ไปเลยสีแดงนะฮะจากนั้นคุณยกลงได้เลยนะของผมสีเขียวนะฮะของคุณไม่ปรุงอะไรเลยเหรอไม่ปรุงเดี๋ยวไปปรุงข้างนอกอ๋อไม่เหมือนกันด้วยขั้นตอนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันโอ้เรามีเคล็ดลับนะราดลงมาแล้วครับโอ้โหสีแดงสดที่ซ่อนความเค็มและความมันของผงไข่เค็มเอาไว้น้องๆหนูๆที่บ้านนี่จะต้องปราบปรื้มกับรสชาตินี้อย่างแน่นอนเลยครับตามมือด้วยสีเขียวครับโอ้โหตัวแทนของต้นคริสต์มาสที่จะมาช่วยเพิ่มความสดใสให้กับเมนูนี้นี่ขนาดยังไม่ได้ปรุงรสนะครับผมแค่เห็นสีก็น่าทานแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นนะฮะอันนี้เราก็จะมีผงลาบผงปรุงลาบน้ำตกนะฮะตราโลโบอันนี้เราอยากได้แบบความแบบเผ็ดนิดๆเปรี้ยวๆเค็มๆเพื่อกินตัดกับคาราเมลนะฮะจริงๆเนี่ยสามารถกินกันได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเอาไปอบนิดนึงแบบสักไฟอ่อนๆ150องศาสัก10นาทีมันก็จะแบบว่ากรอบนานยิ่งขึ้นมันก็จะแห้งๆลงไล่ความชื้นออกไปนะครับจากนั้นอันนี้นี่มันมีช่วยอันนี้คืออบแล้วนะก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าวันนี้เราไม่อบละนะฮะเราจะจัดใส่จานเสิร์ฟเลยด้วยความที่มันเป็นแบบเซเลเบตนะปาร์ตี้นิดนึงมันก็ดูน่ากินอีกแบบนะคุณเพดี้ใช่ครับแบบแยกชั้นสีๆไปเลยป่ะเล่นสีเลเยอร์ดีดีครับดีดีจะได้ไม่ดูเป็นอาหารปลาเกินไปตักเป็นคนละสีป่ะจากข้าวโพดถ้วยเล็กๆฮะขออนุญาตใช้มือล้างเมื่อวานเรียบร้อยครับกับคริสต์มาสป๊อปคอร์นครับเย้พร้อมที่จะไปปาร์ตี้กันแล้วกับเมนูคริสต์มาสป๊อปคอร์นเมนูที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่แตกต่างด้วย2รสชาติ2สไตล์สีแดงให้ความเค็มมันของไข่แดงสีเขียวให้ความเผ็ดจี๊ดจ๊าดของรสลาบแต่ถ้าใครได้ลองชิมสักชิ้นจะต้องขอเบิ้ลอย่างแน่นอนก้อนๆนี่มันคืออะไรครับเนี่ยคริสต์มาสป๊อปคอร์นฮะอร่อยนะคะเนี่ยไม่เค็มกำลังดีเลยครับจานกินเค็มหรือเปล่าครับปกติติดเค็มวันนี้เรามีเมนูส้มตำฟักแมวจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่กระเทียมและพริกขี้หนูแดงลงในครกโขลกพออยากแล้วปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลา
และน้ำตาลปี๊บตำเบาๆให้เข้ากันใส่ถั่วลิสงคั่วกุ้งแห้งแครอทขูดถั่วฝักยาวมะเขือเทศราชินีและฟักแมวขูดคลุกเคล้าให้เข้ากันตักส้มตำฟักแมวใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับถั่วฝักยาวยอดผักบุ้งและข้าวเหนียวนึ่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้ขอเอาใจคนชอบทานยำกับเมนูยำขนมจีนปลาร้าส่งเครื่องอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาเริ่มจากนำปลาร้าส่งเครื่องตราวาสนาปลาร้าปลาจีนที่ผ่านการปรุงรสและคลุกเคล้าเข้าคั่วมาอย่างดีมั่นใจได้เลยว่าทอดออกมาจะหอมอร่อยนำลงไปคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนปลาร้าสุกเหลืองเตรียมไว้จากนั้นผสมน้ำปลาน้ำปลาร้าน้ำมะนาวน้ำตาลทรายพริกขี้หนูป่นคนจนน้ำตาลละลายใส่ขนมจีนนึ่งสุกหอมแขกซอยถั่วฝักยาวซอยผักชีลาวผักชีฝรั่งใบสะระแหน่คลุกเคล้าให้เข้ากันตักยำขนมจีนลงในภาชนะตามด้วยปลาร้าส่งเครื่องที่ทอดจนหอมตกแต่งด้วยพริกแห้งทอดและช่อสะระแหน่แค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูยำขนมจีนปลาร้าส่งเครื่องแซ่บอร่อยที่สำคัญไม่ต้องไปต่อคิวที่ร้านนานๆด้วยค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายแล้วที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Lazada และ Shopee